ใครมาบอกว่าเครื่องกรอง RO เนี่ยดีที่สุดและกรองน้ำได้ทุกอย่างนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะก่อนที่จะดูวิดีโอนี้จนจบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสงสัยนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแค่สอนติดตั้งเครื่องกรองน้ำหรือว่าขายเครื่องกรองน้ำหรือเปล่านะครับเอางี้แล้วกันนะวิดีโอนี้ผมจะบอกว่าผมพูดถึงเครื่องกรองน้ำRO ทุกตัวแบบรวมๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเลือกตัดสินใจในการใช้งานได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงจะแนะนำวิธีการติดตั้งและการใช้งานตอนท้ายวิดีโอรวมถึงการทดสอบที่ได้มาตรฐานด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับจริงๆถ้าใครติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็ใช้น้ำบาดาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดน้ำบาดาลการเจาะน้ำบาดาลนะครับหรือแม้กระทั่งการแนะนำเครื่องกรองน้ำบาดาลนะครับเคยทำวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำใช้นะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องกรองน้ำดื่มที่เราเรียกว่าเครื่องกรอง RO Reverse Osmosis ครับเนี่ยครับแล้วหลายคนก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องกรอง RO นะครับว่าจะต้องแพงนะถึงจะดีนะจริงๆแล้วเครื่องกรอง RO ทุกตัวสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเรารู้จักน้ำแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมครับเวลาที่เราจะซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มหรือบำบัดน้ำเพื่อใช้งานต่างๆเนี่ยครับมันมีเหตุผลและการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะถ้าเป็นน้ำบาดาลนะครับเป็นน้ำประปานะครับจะเอามาปรับเป็นน้ำใช้เราก็ต้องผ่านขั้นตอนที่แตกต่างกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราได้น้ำใช้มาแล้วนะเราก็จะเอามาทำการดื่มโดยการใช้เครื่องกรอง RO ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าร้านขายเครื่องกรองน้ำบางร้านนะแล้วก็เซลล์บางคนนะครับเขาไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับเขารู้แค่ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาว่าทำอะไรได้บ้างซึ่งบางครั้งอาจจะมีตกหล่นหรืออาจจะเข้าใจผิดไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูวิดีโอนี้นะรวมถึงเซลล์ที่ขายเครื่องกรองน้ำนะครับเปิดใจกว้างๆนะแล้วลองดูวิดีโอนี้นะครับเวลาคุณอธิบายว่าคุณขายเครื่องกรองน้ำแบบไหนกรองได้แบบไหนกรองไม่ได้ใช้แล้วเกิดผลกับน้ำยังไงเกิดผลกับผู้บริโภคยังไงนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะขายเครื่องกรองน้ำได้ง่ายมากขึ้นนะรวมถึงคนที่ซื้อนะผู้บริโภคทั้งหลายนะถ้าคุณรู้นะครับคุณจะเลือกกรองน้ำได้อย่างถูกต้องและประหยัดที่สุดครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยดูวิดีโอผมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกรองน้ำเลยนะครับขออธิบายสั้นๆนะใครอยากดูยาวๆก็กดลิงก์ด้านบนนี้นะครับไปดูคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำได้เลยนะอย่างแรกคือน้ำที่จะเอามาผ่านเครื่องกรอง RO จะต้องเป็นน้ำอะไรจริงๆแล้วเครื่องกรอง RO กรองน้ำได้แทบจะทุกชนิดครับเรียกว่าแม้กระทั่งน้ำเค็มนะครับน้ำกร่อยก็กรองแล้วกลายเป็นน้ำดื่มได้นะแต่เมื่อมันเป็นเครื่องกรองดังนั้นมันก็เลยต้องมีตะกอนต่างๆนะครับหรือว่าสารละลายในน้ำนะที่มันถูกฝังตัวอยู่ในตัวไส้กรองดังนั้นถ้าคุณเอาน้ำที่คุณภาพไม่ดีมาผ่านเครื่องกรองเครื่องกรองของคุณก็จะพังเร็วนั่นเองครับปกติไส้กรอง RO เนี่ยเขาแนะนำให้เปลี่ยนที่ 3-6 เดือนต่อ1ครั้งนะครับไม่ใช่1ปีนะปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วการถนอมมอเตอร์ถนอมเครื่องนะครับอย่างมากสุดก็คือ6เดือนนะแต่กรณีถ้าเกิดคุณใช้น้ำเกลือหรือน้ำที่มีสนิมหรือน้ำที่มีหินปูนมากๆนะครับอาจจะเสียไส้กรองไปภายใน1เดือนก็ได้นะครับดังนั้นผมแนะนำนะถ้าใครไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับไม่ได้ใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาคนะครับที่มีค่าน้ำเป็นกลางแล้วนะครับหรือมีสารละลายในน้ำต่ำกว่า400แล้วนะครับไม่ควรใช้ RO ต่อตรงๆนะคุณควรจะทำการบำบัดน้ำของคุณก่อนเนาะโดยวิธีการบำบัดน้ำนะครับกรณีก็อย่างที่ผมเคยสอนนะกลับไปดูวิดีโอวิเคราะห์น้ำที่ผมใส่ไว้ได้เลยนะครับพูดสั้นๆให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าน้ำมีสนิมนะครับซึ่งเป็นสนิมแท้นะน้ำใสขึ้นมาพักไว้แล้วเหลืองแบบนี้แปลว่ามีสนิมนะครับก็ให้ใช้กรองแมงกานิสนะครับอยากปรับน้ำให้ใสไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับหรือว่าให้น้ำไม่มีกลิ่นนะครับใช้คาร์บอนนะอยากเอาตะกอนออกจากน้ำนะครับเป็นน้ำบ่อดินมีตะกอนแดงๆขึ้นมาใช้แอนทาไซด์แล้วก็ถ้าใครนะครับบ้านมีหินปูนนะครับก็คือแผ่นฝ้าๆขาวๆที่ลอยอยู่ผิวน้ำอาบแล้วตัวเหนียวๆนะครับและทำให้สุขภัณฑ์เกิดปัญหามีคราบต่างๆตามก๊อกขาวๆพวกนี้ใช้กรองเรซินเพราะนั้นถ้าเราปรับคุณภาพน้ำของเราจนเป็นน้ำที่ผ่านกรองเหล่านี้มานะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อกรองทุกตัวนะแก้เฉพาะปัญหาที่มีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไหนใช้แค่กรองตัวนั้นและผ่านมาเราจะเรียกว่าน้ำใช้ซึ่งน้ำใช้เนี่ยถ้าเราวัดค่า TDS นะครับเราสามารถซื้อตัวนี้นะครับเราเรียกว่า TDSเนี่ยครับเราซื้อตัวนี้มาใช้ได้นะเรียกว่า TDS meter นะราคาตัวนึงไม่กี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวนี้ 2-300 ก็มีขายนะแล้วก็ไปวัดค่าน้ำที่หลังจากผ่านเครื่องกรองหรือน้ำขึ้นมาจากน้ำบาดาลก็ได้จริงๆแล้วน้ำที่ต่ำกว่า400นะครับค่า TDS ต่ำกว่า400คุณสามารถเอามาผ่าน RO ได้นะแต่ถ้าให้ดีนะครับปกติน้ำประปาเนี่ยจะค่าอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆเท่านั้นเองซึ่งค่า400ไม่ได้หมายความว่าเป็นค่าที่ปลอดภัยกับการดื่มกินหรือค่าที่ปลอดภัยกับสุขภัณฑ์นะครับแต่เป็นค่าที่ยินยอมและยอมรับให้ใช้เป็นน้ำใช้ในบ้านได้นะครับใช้ทางการเกษตรได้หรือทำอะไรอื่นๆนะครับไปปรับปรุงน้ำนะซึ่งในการเกษตรก็จะมีการปรุงน้ำอีกแบบนึงนะครับในการอุปโภคก็มีการใช้น้ำอีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นต้องปรับน้ำก่อนนะผมไม่สามารถพูดได้หมดทุกอย่างนะครับว่าจะต้องปรับน้ำยังไง
เพราะนั้นอย่างแรกที่คุณทำคือคุณจะต้องวิเคราะห์น้ำว่าน้ำคุณมีสารละลายอะไรแบบคร่าวๆแต่ถ้าใครไม่มีเวลาหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์น้ำครับก็เอาน้ำส่งกรมทรัพย์นะครับให้เขาตรวจสอบแล้วเขาก็ส่งค่ามาให้เลยว่าน้ำของคุณเนี่ยสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับทีนี้กลับมาดูที่น้ำดื่มกันบ้างนะครับน้ำดื่มน้ำอะไรดื่มได้ดื่มไม่ได้โอ้โหเครื่องกรองมีเยอะแยะนะครับมีทั้งยี่ห้อมีทั้งแบรนด์เนมมีทั้งไม่แบรนด์เนมมีทั้ง5ขั้นตอน7ขั้นตอน RO โอ้สารพัดเลยเนาะเพราะนั้นเราจะงงมากเลยว่าอะไรดื่มได้ดื่มไม่ได้นะครับจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาออกรับรองมาแล้วนะสำหรับคนที่ดื่มอยู่กับบ้านหรือน้ำที่ขายทั่วไปนะครับที่เรียกว่าน้ำดื่ม RO นะครับ RO คืออะไร RO คือน้ำที่ผ่านเครื่องกรองมานะครับแล้วก็มีระบบปั๊มเป็นมอเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเครื่องกรองตัวไหนไม่มีมอเตอร์มีแบบเป็นอย่างนี้นะเหมือนที่ผมเอามาวางตรงนี้นะเป็นลูกแบบนี้นะคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ไม่มีมอเตอร์นะครับผ่านน้ำผ่านกรองแล้วไหลมาดื่มได้อันนี้เรียกว่ากรอง5ขั้นตอนอาจจะมี4ขั้นตอน7ขั้นตอนแล้วแต่บริษัทนะครับมันคือการน้ำผ่านกรองมาดื่มได้ไหมนะครับอย่างนี้ครับน้ำที่ดื่มได้นะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำบอกว่าควรจะมีค่า TDS ต่ำกว่า40เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาค่า TDS เป็นเกณฑ์อย่างเดียวเนาะเพราะค่า TDS ไม่ได้หมายความว่าน้ำนั้นจะดื่มได้แล้วเป็นน้ำที่ดีหรือน้ำที่สะอาดเหมือนที่บางคนพูดไปค่า TDS คือค่าสารละลายในน้ำนะครับในเมื่อน้ำมันสารละลายน้อยมากเจือปนน้อยมากมันจึงปลอดภัยแต่ไม่ใช่น้ำที่ดีที่สุดถ้าคุณเอาเครื่องวัด TDS ไปวัดในน้ำแร่นะครับหรือน้ำบางยี่ห้อนะครับที่เขามีการเติมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราลงมานะตรงนั้นนะครับค่า TDS ก็จะสูงขึ้นแต่ค่าที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์และกระทรวงสาธารณสุขหรืออย.เขายินยอมให้ใช้แล้วเนาะแต่ในกรณีเรากรองเองที่บ้านนะครับเราใช้เครื่องกรอง RO แบบนี้นะครับค่า TDS ที่ผ่านจากตัวโพสต์คาร์บอนตัวสุดท้ายในระบบกรองนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะคุณจะต้องได้ค่าต่ำกว่า40หรือน้ำดื่มที่เป็นถังนะครับที่คุณซื้อมานะครับค่าถ้าไม่ใช้น้ำแร่นะค่า TDS จะต้องต่ำกว่า40แบบนี้ถือว่าปลอดภัยในการใช้บริโภคครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าเครื่องกรองบางตัวมีถูกมีแพงโหราคามีตั้งแต่แบบหลัก 3-4,000 ต้นๆ นะครับสำหรับ RO นะจนไปถึงแบบราคาแบบ 3-40,000 มันต่างกันยังไงผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะขอพูดกลางๆนะไส้กรองข้างในนะครับลักษณะการทำงานเหมือนกันระบบการทำงานเหมือนกันจะรุ่นถูกรุ่นแพงนะครับอาจจะมีการเพิ่มฟังก์ชันบางตัวเพิ่มไส้กรองพิเศษบางตัวเพื่อให้กรองได้ดีขึ้นนะครับโดยฟังก์ชันบางตัวเช่นเขาอาจจะเพิ่มตัว UV เข้ามานะราคามันก็สูงขึ้นเพราะมีการฉายรังสี UV ด้านในใช่ไหมแต่นะครับเครื่องกรอง RO ตัวที่ถูกที่สุดคุณก็สามารถใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัยเพราะนั้นอันนี้ผู้บริโภคต้องตัดสินใจเองนะครับว่าเราอยากจะได้แบบถูกหรืออยากได้แบบแพงนะครับครึ่งแบบแพงก็แน่นอนครับค่าแมนเทนแนนซ์ก็สูงค่าไส้กรองก็สูงเนาะระบบก็ดูแลซับซ้อนขึ้นอาจจะเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยังไงดีอ่ะคนขายเขาขายมาแล้วกันนะแต่ผมจะพูดกลางๆแล้วกันนะว่ามันเหมือนกันนะเอาอย่างนี้แล้วกันซึ่งไส้กรองนะครับของ RO นะอย่างชุดที่ผมเอามานะครับเอาก็บอกตรงๆนะครับเพราะว่าผมขายเครื่องกรองน้ำด้วยก็จะเป็นชุดนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชุด RO มาตรฐานนะครับราคาก็ถือว่าประหยัดไหมผมก็ถือว่าราคาประหยัดนะที่เราสามารถซื้อมาใช้งานที่บ้านได้แบบไม่ลำบากมากนักนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ดื่มน้ำเยอะมากมายนะก็กินน้ำถังนะครับก็ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องค่าแมนเทนแนนซ์นะเพราะว่าน้ำถังในถังละ20บาทเนาะแต่บ้านผมทุกวันนี้กินน้ำเปลืองมากเพราะใช้ทำอาหารด้วยใช้ทำน้ำแข็งด้วยทำอะไรหลายอย่างเลยเนาะก็จะใช้น้ำอาทิตย์นึงอ่ะใช้อยู่ประมาณ7ถังนะครับเป็นเงินประมาณ140บาทแล้วอ่ะเดือนนึงก็ใช้เงินค่าน้ำไปตกนะครับน้ำถังนะประมาณ 7-800 บาทนะครับซึ่งถือว่าก็เยอะนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจติดตั้งเครื่องกรองน้ำตัวนี้แหละที่ผมขายในบ้านตัวผมเองแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปบ้านผมเนี่ยใช้น้ำบาดาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบำบัดน้ำด้วยถังกรอง2ตัวนะครับบ้านผมน้ำมีสนิมเป็นหลักนะถังนู้นจะเป็นแมงกานีสนะครับถังนี้เป็นคาร์บอนนะและน้ำที่ออกมาก็จะเป็นน้ำใสๆนะครับที่เราสามารถใช้อาบได้แล้วครับแล้วถ้าถามว่าน้ำผ่านกรองมาแบบนี้นะครับเราอยากบริโภคทำได้ไหมจริงๆก็พอทำได้นะโดยวิธีการนะครับเราอาจจะติดกรองตัวที่เรียกว่ากรอง PP อีกตัวนึงนะครับเพื่อกันตะกอนสุดท้ายนะซึ่งถ้าติดแล้วหรือจะไม่ติดก็ตามนะครับคุณจะต้องต้มน้ำก่อนบริโภคนะครับน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับและที่สำคัญคือลองวัดค่า TDS ดูด้วยนะครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าจริงๆเลยนะผมไม่ค่อยแนะนำให้เอามาดื่มหรอกเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันมีสารละลายอะไรอยู่ในน้ำบ้างเพราะเรายังไม่กรองถึงขั้นสุดท้ายพร้อมดื่มนะครับมันคือน้ำใช้มาดูกันนะครับเครื่องกรอง RO เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่จะเป็น RO ได้นะอย่างแรกก็คือจะต้องมีตัวเครื่องนะครับที่เป็นมอเตอร์นะบางรุ่นอาจจะมีไฟเตือนไม่มีไฟเตือนใช้ได้เหมือนกันนะครับ
ขอให้มีมอเตอร์เนาะเพราะนั้นเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันน้ำเข้าไปเข้าสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การกรองของเรามีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าน้ำผ่านเฉยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถผลักผ่านกรองในบางชนิดได้เนาะซึ่งตัวข้างล่างนะครับกรองที่มันจะมีอยู่นะเรื่องต้นเราผ่านมาตัวแรกตรงนี้เลยนะที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็คือต้องผ่านตัว PP นะครับกรอง PP คืออะไรนะครับตัวจับตะกอนนะครับซึ่งจับตะกอนได้ถึงประมาณ10ถึง15ไมครอนนะครับก็จะเป็นตะกอนขนาดใหญ่ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว Activated Carbon นะครับก็คือเหมือนคาร์บอนที่ผมใส่ไว้ในถังนั่นแหละนะแต่ว่าเกรดตัวนี้จะเป็นเกรดที่ดีกว่านะครับเพราะว่าสำหรับการกรองน้ำดื่มกับการน้ำใช้เนี่ยเราจะใช้คาร์บอนคนละเกรดกันนะก็อยู่ที่ตัวID ด้วยนะครับว่า ID เท่าไหร่นะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเกรดสำหรับการทำน้ำดื่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดก็จะดีกว่านะแต่ว่าเราไม่ได้ทำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แท่งเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับใครอยากกรองน้ำดื่มเยอะๆก็ต้องใช้ชุดที่มันใหญ่ขึ้นนะสุดท้ายนะครับก็คือกรองเรซินนะครับเรซินก็อย่างที่บอกครับปรับสภาพหินปูนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชุดเนี่ยมันมีแทบจะมีกรองครบทุกตัวในการกำจัดปัญหาของน้ำแล้วนะแต่อย่าลืมว่าอย่างที่เห็นนะครับมันเล็กปิดเดียวแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้สามารถกรองได้ตลอดเวลาหรือกรองได้ปริมาณเยอะๆเนาะน้ำที่ผ่านมานะครับถ้าน้ำเรามีปัญหาเช่นมีสนิมมีหินปูนนะครับมันก็ทำให้กรองเหล่านี้ตันได้ง่ายเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่มีปัญหาเสียก่อนนะครับเสื่อมก่อนคือกรองตัวนี้นะดูนะครับกรองตัวแรกเขาทำให้ใสๆไว้เพราะอะไรเพราะเราจะได้สังเกตนะครับแล้วก็คอยเปลี่ยนนะตัวไส้กรองตัวนี้นะครับถ้าไส้กรองตัวนี้มันเหลืองมันดำนะครับหรือว่ามันสกปรกมากๆมีสนิมแดงๆมากๆเราจะรู้ปัญหาแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหาต้นทางหรือทำการเปลี่ยนไส้กรองนะซึ่งไส้กรองเหล่านี้นะครับก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันสามารถถอดออกมาล้างน้ำก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันมากจริงๆนะก็แนะนำเลยครับเปลี่ยนไส้กรองนะอย่างน้อย 3-6 เดือน1ครั้งสำหรับเครื่องกรอง RO นะหัวใจหลักของมันนะครับก็คือตัวเมมเบรนนะครับหรือที่เรียกว่า reverse osmosis คือตัวนี้นะเป็นตัวกรองที่สามารถกรองไม่ว่าจะเป็นโลหะนะครับสารพิษเชื้อโรคแบคทีเรียนะพูดง่ายๆนะครับอะไรก็ตามนะครับมันสามารถกรองแทบจะได้เพราะความละเอียดในการกรองสูงสุดเดียวคือ 0.0001 ไมครอนนะครับที่เล็กมากๆนะแต่น้ำยังสามารถผ่านได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดของตัว RO นะเวลาที่เครื่องกรอง RO ของเราเนี่ยมันเริ่มตันและเริ่มน้ำไม่ค่อยไหลน้ำไหลเบานะครับก็คือปัญหาอาจจะมาจากตัวนี้นะส่วนใหญ่นะครับก็คือไส้กรองมันตันครับซึ่งไส้กรองที่เป็นตัว reverse osmosis นะครับหรือว่าตัวเมมเบรนนะซึ่งเมมเบรนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มานะครับเป็นแท่งสีฟ้าๆนะจริงๆแล้วเมมเบรนเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาระบบดีแล้วน้ำเรามีคุณภาพพอสมควรนะจริงๆเฉพาะตัวเมมเบรนเนี่ยเปลี่ยนปีละครั้งก็พอไหวนะแต่อย่างที่บอกนะก็ดูจากปริมาณการจ่ายน้ำด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะก็6เดือนครั้งนะครับก็จะเป็นการแนะนำจากผู้ผลิตโดยตรงเลยจริงๆแล้วน้ำที่ผ่านเมมเบรนมาเนี่ยเราดื่มได้แล้วนะแต่ว่าหลายๆครั้งครับน้ำที่ปนเปื้อนมามันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวนึงเนาะที่เราเรียกว่าโพสคาร์บอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะกำจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาที่มีคลอรีนหลงเหลืออยู่นะครับหรือว่าคราบอะไรหรือว่ากลิ่นอะไรต่างๆที่มันมาในท่อนะหรือตัวนี้จะทำการกำจัดกลิ่นทั้งหมดเนาะซึ่งถ้าเวลาที่เรากรองน้ำมาแล้วน้ำเรามีกลิ่นหมายความว่าโพสคาร์บอนของเราหมดอายุนะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถมันเป็นแคปซูลนะเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นตัวเลยตัวสุดท้ายนะครับที่รุ่นอื่นไม่มีแต่ตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับก็คือตัวไบโอเซรามิกนะครับไบโอเซรามิกจริงๆแล้วก็แบบถ้าถามผมนะไม่ติดก็ได้ จะไม่ติดก็ได้จะติดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความพอใจนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเขาก็เพิ่มตัวอะคาไลเข้ามาข้างในให้ด้วยนะครับก็คือเป็น2 in 1นะเป็นไบโอเซรามิกบวกอะคาไลอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนการผสมน้ำแร่นะทีนี้เวลาเราวัดน้ำนะค่าน้ำน้ำที่ออกจากตัวโพสคาร์บอนเนี่ยเราจะวัดค่า TDS แล้วแต่ถ้าน้ำที่มาผ่านตัวไบโอเซรามิกนะค่า TDS อาจจะสูงขึ้นเพราะว่ามีการผสมแร่ธาตุเข้าไปด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วนะครับกำลังอยากจะหาวิธีติดตั้งนะครับสามารถดูวิดีโอการติดตั้งต่อจากตรงนี้ได้เลยครับอย่างแรกนะครับเริ่มต้นเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยนะเพราะนั้นทุกคนจะได้ทำได้พร้อมๆกันนะครับก็สำหรับท่อน้ำนะครับที่เราจะไปต่อเพิ่มนะเราก็ต้องพันเทปพันเกลียวทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเล็ดรอดออกมาเดี๋ยวมีน้ำหยดน้ำซึมอยู่ใต้ซิงค์หรือภายในบ้านของเรานะครับให้พันเกลียวก็ผมแนะนำว่าพันประมาณ5รอบนะครับ5รอบก็เพียงพอแล้วนะบางคนก็อาจจะพันหนานะครับได้ไหมก็ได้นะครับก็อยากให้แน่นขึ้นก็พันหนาขึ้นครับแต่ว่าระวังมันปีนเกลียวแล้วกันนะครับคือตรงไหนที่เป็นเกลียวครับเราควรจะพันเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับหลายคนถอดทิ้งไปนะครับโอลิงนะครับใส่ไว้ด้วยนะครับปัจจุบันเป็นยางดำๆแบบนี้นะต้องใส่ไว้ข้างในด้วยนะครับเพราะว่ากันที่ไม่ให้น้ำมันซึมออกมานะครับบ้านผมโชคดีนะครับที่เป็นซิงค์ล้างจานที่ผมทำเองนะครับซึ่งเป็นซิงค์ DIY นะครับแล้วก็เป็นชั้น DIY นะผมก็เลยเปิดช่องด้านล่างตรงนี้ไว้ใต้อ่างอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาตรงนี้จะเป็นจุดเซอร์วิสของผมนะคือไว้สำหรับถอดตัวก๊อกน้ำก๊อกน้ำอะไรได้นะครับเวลาจะเปลี่ยนในอนาคตนะซึ่งเราก็สามารถมาถอดตรงนี้ได้เลยนะผมใส่วาล์ว
ปิดน้ำไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้ปิดวาล์วนะครับอาจจะต้องปิดปั๊มน้ำใหญ่ในบ้านนะอันนี้ผมก็จะถอดออกมาครับปกติเทปพันเกลียวนะพี่แกะออกมาแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยอุดไม่ค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใส่เทปพันเกลียวตัวใหม่พันเข้าไปด้วยครับนี่ครับเราก็พันเราก็ต่อท่อของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะต้องมีท่อยางน้ำใช่ไหมให้เราต่อไว้เลยแล้วก็ต่อท่อน้ำเดิมนะครับกลับเข้าไปนะเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องไปเพิ่มจุดการจ่ายน้ำให้วุ่นวายนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับท่อเดิมแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ต่อท่อน้ำเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับโดยที่ผมยังไม่ตัดท่อนะท่อผมก็จะปล่อยไว้ยาวๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเวลาที่เรากำหนดจุดต่างๆนะครับเราก็จะตัดได้ฟิตติ้งกับความยาวท่อของเราเลยครับหลังจากนั้นเราจะตัวประกอบตัวเครื่องกรองก่อนนะครับเครื่องกรองแล้วก็เอาแท่งต่างๆนะครับตามที่บอกเมื่อกี้นะไล่ไปเลยนะแท่งแรกก็จะเป็นตัว PP นะครับแกะจากพลาสติกนะแล้วก็ใส่เข้าไปตามกล่องต่างๆของมันเลยนะครับก็ตัวแท่ง PP เนี่ยให้ใส่ไว้ในกล่องใสนะแล้วก็คือคาร์บอนนะครับกำจัดกลิ่นนะพวกนี้ไม่มีด้านบนด้านล่างนะครับใส่เข้าไปได้หมดเลยนะครับแต่ด้านไหนกลับด้านก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือแท่งเรซินครับซึ่งนะบอกก่อนนะว่าเวลาล้างนะพวกแท่ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือ PP นะเราก็ล้างน้ำเปล่าได้นะครับแต่ส่วนแท่งเรซินนะถ้าใครอยากจะคืนประสิทธิภาพของตัวแท่งเรซินนะครับให้เอาเกลือนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะละลายน้ำนะครับแล้วก็แช่ไว้นะครับประมาณ15นาทีนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นนะครับจะมีการแนะนำนะครับให้ใช้เกลือเยอะกว่านี้หรือว่าอะไรก็ตามนะอันนี้แล้วแต่นะครับคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วแค่นี้มันสามารถล้างได้แล้วนะแต่ใครอยากจะมั่นใจใช้เกลือมากกว่านี้ก็ได้นะไม่มีผิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะขอให้มันใช้เกลือนะครับก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละคือถ้าเราใส่ถูกนะครับท่ออยู่กลางกระบอกนะครับมันก็จะตรงเป๊ะเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันแน่นนิดนึงเนาะแต่จริงๆผมบอกเลยไม่ต้องแน่นมากนะครับก็ใช้ตัวช่วยขังนะครับขังนะเอาแค่ตึงมือพอนะแหมประมาณนี้นะครับได้ละแต่สมมติว่าถ้าเราใส่ไม่ตรงอ่ะมันก็จะใส่ไม่เข้าเองแหละนะครับเพราะนั้นก็ขยับเพื่อตรงๆนะครับอ่ะแค่นี้เองนะประกอบเสร็จแล้วนะครับอ้อยังเหลืออีกตัวนึงนะครับก็คือเมมเบรนนะครับหรือว่าตัวไส้ของ reverse osmosis ครับมาดูวิธีแกะแท่งเมมเบรนนะครับมันจะมีพลาสติกสีฟ้าตรงนี้นะให้เรางัดนะครับลงกระเด็นนะออกมาแบบนี้เป็นตัวล็อกใช่ไหมดันตัวพลาสติกข้างๆขึ้นนะครับแล้วก็ดึงท่อออกมานะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถหมุนนะครับเปิดฝาได้เนาะยีให้มือหมุนก็ได้นะหรือว่าใช้ตัวอุปกรณ์ที่ช่วยถอดมาให้หมุนก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะแล้วเราก็ใส่แท่งเมมเบรนเข้าไปแท่งเมนเบรมเนี่ยมีด้านหน้าด้านหลังนะครับเวลาใส่นะให้เอาโอลิงตัวที่เป็นจุกโอลิง2ข้างนะครับดันเข้าไปให้ง่ายนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับให้เราดันนิดนึงนะครับมันจะดังกึกแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยปิดฝาครับอยากให้แน่นซะหน่อยนะครับก็ใช้ตัวช่วยขันนะครับตัวที่ให้มาตัวนี้นะครับก็ขันเข้าไปครับมันก็จะแน่นเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาท่อเส้นเดิมเนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับโดยดันกลับเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับปุ๊บอย่างนี้นะแล้วพอเราดึงออกมาปุ๊บมันจะล็อกของมันเองครับแล้วเราก็เอาตัวที่เป็นแหวนล็อกนะใส่ปึ๊กเข้าไปแบบนี้แค่นี้เองการทำงานของเครื่องกรอง RO นะครับมันก็จะผ่านกรองนะครับก็คือผ่านกรองตัวน้ำเข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับผ่านกรองตัวที่1 นะครับก็จะเป็นตัว PP ผ่านตัวที่2นะครับเป็นตัวคาร์บอนนะครับแล้วก็มาผ่านตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวเรซินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะเข้าถูกปั๊มเข้ามานะครับด้านบนนะแล้วก็ผ่านตัวที่เป็นรีเวิร์สออสโมซิสนะครับน้ำที่ออกมาจากรีเวิร์สออสโมซิสหรือตัวแคปซูลตัวนี้จริงๆแล้วดื่มได้แล้วเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่รุ่นนะเพราะนั้นอย่างตัวนี้ผมก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปให้ด้วยนะคือโพสคาร์บอนที่บอกนะกำจัดกลิ่นนะแล้วก็ตัวไบโอนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทำการประกอบถังแรงดันนะครับซึ่งถังแรงดันเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆจะพันเทปพันเกลียวก็ได้ไม่พันก็ได้นะเพราะว่าจริงด้านล่างมันมีโอลิงนะครับแต่ว่าผมอะส่วนตัวผมก็ถ้ามันมีโอลิงแบบนี้แล้วผมก็จะไม่ค่อยพันแหละเนาะแล้วก็ทำการปิดไปเลยนะครับถังแรงดันนะครับปกติเราจะติดตั้งในตำแหน่งที่ก่อนเข้าโพสคาร์บอนนะครับก็คือน้ำออกมาจากตัว RO เสร็จเรียบร้อยนะครับ3ทางอยู่นะครับให้เอาด้านนึงเนี่ยครับต่อเท่ากับถังแรงดันนะโดยถังแรงดันเนี่ยเราสามารถวางต่ำนะครับจากตัวเครื่องได้นะครับ1เมตรหรือว่าสูงจากตัวเครื่องได้1เมตรนะครับแต่ว่าก็อย่าเกินนั้นแล้วกันนะเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันก็จะตกนะครับเพราะนั้นความยาวสายเนี่ยก็แนะนำว่าไม่เกิน1เมตรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมบอกว่ามันจะต้องมีน้ำทิ้งออกมานะจะมีท่ออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงใต้นี้นะอาจจะเปิดขึ้นมานะครับเปิดด้านล่างมานะครับจะมีเขียนว่า flow ตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยก็คือจะดันน้ำทิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ออกมานะครับเป็นน้ำทิ้งเนี่ยต่อตรงนี้นะเราก็ต่อเข้ากับท่อน้ำทิ้งของเราตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยครับผมก็จะต่อกับท่อน้ำทิ้งผมตรงนี้ได้เลยนะซึ่งของผมโชคดีนะครับมีตำแหน่งที่เราสามารถจะเอาท่อเสียบเข้าไปในซิงก์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ
ผมก็จะทิ้งน้ำตรงนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับหรือว่าเราติดตั้งเองก็ตามนะครับผมมักจะแนะนำให้ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้ซิงค์ล้างจานนะครับเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมันเชื่อมต่อกันง่ายอยู่แล้วนะครับคือด้านบนซิงค์ล้างจานกับทุกบ้านนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีรูสำหรับเสียบก๊อกใช่ไหมแล้วมักจะมีอยู่2รูนะครับส่วนใหญ่นะแต่ว่าแม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกบ้านมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับซึ่งของผมเนี่ยอีกรูนึงเนี่ยมันจะเป็นตัวสำหรับใส่สบู่ล้างมือใส่น้ำยาล้างจานกดนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาออกครับเมื่อถอดออกนะครับก็จะมีรูอยู่ด้านล่างครับผมก็จะเอาตัวเครื่องทำน้ำดื่มนะครับ RO ของผมนะครับใส่เข้าไปข้างในซิงค์นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะการทำงานนะการใช้งานอย่างอื่นนะครับผมก็จะไว้อย่างนี้เลยนะเวลาเราประกอบนะครับเราก็ประกอบให้เสร็จข้างนอกไปก่อนนะผมก็จะเริ่มตัดต่อท่อน้ำแล้วนะครับท่อน้ำเข้านะครับผมก็จะตัดมาเข้าตรงนี้นะครับต่อไปก็ท่อแรงดันนะครับเราจะปิดถังแรงดันไว้ก่อนนะแล้วก็เอามาต่อกับตรง3ทางของโฮสต์คาร์บอนนะครับซึ่งท่อน้ำทิ้งอ่ะผมวนมาทิ้งกับน้ำที่อยู่ใต้ซิงค์ไปเลยนะครับเข้าถังบำบัดไปเลยวิธีการต่อท่อแบบตัวนี้นะครับหลายคนงงนะครับเราก็ใส่ตัวเกลียวท่อเข้าไปข้างในท่อก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปตรงท่อสีขาวนะครับแล้วก็มันจะมีตัวไพลอตแบบนี้นะครับไพลอตที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะเสียบขึ้นไปข้างบนนะครับหลังจากนั้นพอลูดขึ้นมาเห็นไหมมันจะล็อกท่อแล้วนะครับเราก็สามารถต่อเข้ากับตัวฐานก๊อกด้านล่างแค่นี้ได้แล้วนะครับอย่าลืมใส่เทปพันเกลียวนะพอเราต่อท่อเข้ากับไบโอเซรามิกนะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนแท่งไบโอเซรามิกเป็นอะคาไลก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเริ่มแรกนะครับก่อนใช้งานนะเราต้องเริ่มจากการล้างสารกรองก่อนนะครับผมก็จะเปิดน้ำปล่อยเข้าระบบนะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมน้ำก็จะค่อยๆเข้ามาในระบบนะครับพอเต็มมันก็จะล้นไปในถังอีกอันนึงนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าระบบเราเนี่ยมีการรั่วไหมถ้ารั่วก็ต้องขันนะครับหรือแก้ไขให้เรียบร้อยไม่ให้น้ำมันหยดติ่งๆๆลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดถังแรงดันนะตอนนี้ถังแรงดันของเราให้เราปิดวาล์วไว้ก่อนนะครับสังเกตก็คือถ้าเวลาเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเขย่าได้นะครับถังมันจะเบาๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบน้ำมันมีน้ำในถังหนักแล้วนะครับแปลว่าน้ำมันเข้าไปในถังนะต้องถ่ายน้ำในถังทิ้งนะครับตอนต้นวิดีโอใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องค่า TDS ให้ฟังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมย่อจะดูค่า TDS น้ำประปาในบ้านผมก่อนนะเรียกว่าน้ำประปาไม่ได้เขาเรียกน้ำบาดาลนะครับนี่คือน้ำที่อยู่ในแก้วน้ำบาดาลนะครับของผมนะที่ผ่านเครื่องกรองแมงกานิสกับคาร์บอนมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เครื่องวัดสารละลายนะครับก็คือตัว TDS นะครับแล้วก็จะตรวจสอบค่าดูนะครับอยู่ที่132นะครับโดยตอนนี้นะผมต่อตรงจากโพสคาร์บอนมาเลยนะเพื่อวัดค่า TDS นะไม่ได้ผ่านตัวอะคาไลนะเพราะว่าจริงๆอะคาไลจะเป็นการเติมแร่นะครับค่าก็จะลดเหลือลงแค่31แล้วนะครับซึ่งแบบนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถดื่มได้แล้วนะเพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าต่ำกว่า40นะครับก็สามารถดื่มได้ครับตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะผมเปิดทิ้งไว้นานพอสมควรเลยเนาะทีนี้เราลองมาวัดค่า TDS กันนะครับหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับค่า TDS ก็ลดลงอีกนะครับเหลือประมาณ25นะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถดื่มได้แล้วนะครับมีประเด็นนึงนะครับที่คนชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำดื่ม RO นะครับอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแต่ก็มีมูลของความจริงอยู่นะครับนั่นก็คือน้ำ RO นะครับเป็นน้ำที่ถูกกรองจนสะอาดมากๆครับและไม่เหลือแร่ธาตุต่างๆอยู่ในน้ำเลยดังนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้รับแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการกินแร่ธาตุนะครับหรือการเติมแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้มาจากน้ำอย่างเดียวเราควรเติมแร่ธาตุจากอาหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ครับซึ่งในปริมาณแล้วนะการกินผลไม้กินผักหรือการกินนมนะครับเราก็จะเติมแร่ธาตุในร่างกายได้มากกว่าการดื่มน้ำครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ออกมาจากเครื่องดื่ม RO นะครับที่ค่า TDS ต่ำกว่า40นะครับสามารถบริโภคและประกอบอาหารได้นะครับและปลอดภัยแน่นอนนะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเพิ่มตัวแร่ธาตุต่างๆนะครับก็สามารถติดแท่งอะคาไลเพิ่มได้นะแต่ถ้าถามผมนะจริงๆนะครับไม่จำมีความจำเป็นเลยเนาะผมติดแท่งอะคาไลเนี่ยเพราะว่าชอบในรสชาติของน้ำแร่เฉยๆนะครับก็อยากให้น้ำมีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจากแร่ธาตุจริงๆนะก็กินผักผลไม้ครับดีที่สุดฮะอีกเรื่องนึงนะที่หลายคนนะครับละเลยเกี่ยวกับการดื่มน้ำ RO นะครับเราติดเครื่องกรองเรียบร้อยกรองสะอาดและไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีแบคทีเรียไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่ามีสิ่งนึงที่เครื่องกรอง RO ทำไม่ได้นะครับก็คือค่า pH ในน้ำนั่นเองครับ
แก้วนี้นะครับเป็นน้ำดื่มถังปกติที่ผมซื้อทานะครับเป็นน้ำดื่ม RO เหมือนกันนะให้ดูค่านะครับสังเกตไหมว่าค่า TDS เนี่ยเขาจะต่ำมากเลยนะครับเขาเป็นน้ำดื่มที่มีตรา อย.นะครับแล้วก็ค่า PH นะครับค่า PH นะก็อยู่ประมาณเท่าไหร่5 6นะครับอยู่ประมาณ6นะก่อนหน้านี้ผมเคยทานน้ำจากเจ้านี้นะครับแล้วผมก็วัดได้ประมาณ7นะครับหรือว่า 6.8 อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็มีค่าเปลี่ยนแปลงไปนะอยู่ที่คุณภาพน้ำแต่ละช่วงตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ค่า TDS ออกมานะครับก็เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11นะเดี๋ยวผมโฟกัสกล้องไว้นี่นะครับอยู่ที่ประมาณ11นะครับแบบนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับน้ำดื่ม RO ที่ขายอยู่ทั่วไปแล้วครับคือถ้าถามว่าต้องเป็นศูนย์เลยไหมแล้วจะดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างน้ำกลั่นนะครับน้ำกลั่นเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์เลยนะแล้วก็เราไม่สามารถดื่มได้นะครับจริงๆแล้วน้ำ RO ที่มีค่า TDS อยู่ไม่เกิน40สามารถรับประทานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าค่ามันจะต้องไปติดศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทำการประกอบไบโอเซรามิกที่ผสมอะคาไลใส่เข้าไปนะครับเพื่อปรับน้ำของผมให้มีสมดุลของแร่มากขึ้นครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดถังแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะเบาๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราลองมาดูนะครับว่าหลังจากที่ผ่านตัวอะคาไลมาแล้วนะครับค่าของน้ำเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับซึ่งถ้า TDS ตอนนี้ที่ได้นะครับมันก็พร้อมที่จะให้เราดื่มแล้วนะครับก็คือมีแร่ธาตุด้วยนะและน้ำสะอาดด้วยนะครับก็มีค่า TDS นะครับอยู่ที่ประมาณ 25-26 นะซึ่งผมโอเคแล้วนะที่ผมจะดื่มน้ำแบบนี้ครับถามว่าน้ำรสชาติเป็นยังไงนะครับพอวันผสมอะคาไลนะมันก็จะมีความหวานแปรมๆนิดๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะแต่อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่รุ่นของอะคาไลที่เราใส่เข้าไปนะครับและหลังจากถังแรงดันเต็มแล้วนะครับเวลาเราเปิดน้ำครับน้ำก็จะแรงแบบนี้ครับเพื่อนๆดูนะครับบ้านผมเนี่ยสภาพน้ำแต่เดิมมันเป็นกรดนะครับเมื่อผ่านเครื่อง RO มาแล้วนะครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องกรดได้นะไม่มีเครื่องกรอง RO ตัวไหนที่จะแก้ปัญหาเรื่องกรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่ากรดอยู่ที่ 5.67 นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าน้ำที่เราจะบริโภคเนี่ยค่าเป็นกรดด่างนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึงประมาณ 7.5 เนี่ยถือว่าปลอดภัยนะหรือใครอยากกินน้ำด่างก็ไม่ได้มีปัญหานะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงนะครับผมก็จะใช้วิธีง่ายๆนะครับน้ำเป็นกรดเนื่องจากน้ำบาดาลเนี่ยมันมีออกซิเจนอยู่น้อยครับดังนั้นครับวิธีง่ายๆครับเราก็ซื้อออกซิเจนนะครับที่เป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยฮะตัวเติมออกซิเจนตู้ปลาจริงๆมันไม่ใช่ออกซิเจนหรอกมันคือการเติมอากาศนะครับเราก็เติมอากาศลงมาในน้ำครับผมก็เอาใส่ลงไปนะผมก็จะทำการเติมอากาศเข้าไปนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วมันต้องวุ่นวายอย่างนี้เลยเหรอกินน้ำ RO ใช่ครับถ้าอยากดื่มน้ำ RO อย่างปลอดภัยนะครับให้เช็คทั้งค่า TDS นะครับแล้วก็ค่า PH ให้เรียบร้อยนะครับว่ามันเหมาะสมกับการดื่มไหมสังเกตว่าเห็นไหมฮะตอนนี้พอเราเติมอากาศเข้าไปในน้ำมันมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับค่า PH มันก็จะสูงขึ้นมาครับตอนนี้น้ำผมค่า PH 7แล้วถ้าจริงๆแค่นี้เนี่ยดื่มได้แล้วครับแต่ถ้าใครนะครับอยากให้ขึ้นมานะครับเป็นระดับของน้ำด่างนะครับเราก็อัดต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งปกติอากาศจะอิ่มตัวและคงอยู่ในน้ำได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 7.5 นะครับเนี่ยครับแล้วหลายคนก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องกรอง RO นะครับว่าจะต้องแพงนะถึงจะดีนะจริงๆแล้วเครื่องกรอง RO ทุกตัวสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเรารู้จักน้ำแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมครับและอย่าลืมนะครับระบบกรองน้ำต้องทำให้ถูกต้องนะครับไม่มีกรองอะไรดีที่สุดนะครับต้องปรับให้เหมาะกับบ้านเราที่สุดครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องกรองน้ำ RO แบบนี้ไปใช้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากเพจ Ground Water ไทยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแอดไลน์มาสั่งหรือปรึกษาเฉยๆก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์นะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย